เอ้ยเราก็รวมจากค่าน้ำค่าไฟด้วยจ่ายเองก็เดือนละ 6,000 น่ะพี่จ่ายน้ำไฟเองปลาในบ้านนั่นแหละแต่ตอนนั้นผมไปทำร้านเกมเพิ่มไงทำร้านเกมเพิ่มตอนเย็นเพื่อจะมาเสียหยุดวันบางวันหยุดด้วยจะได้แบบมีเงินเพิ่มไม่ได้ทำไปทำร้านเกมร้านเกมเนี่ยเจ้าเนื้อที่กูไปกินเขาเป็นเจ้าของร้านเกมด้วยไปนั่งทำร้านเขาเนี่ยแหละก็ไปทำวันธรรมดาผมก็ถึงมีเงินมาเล่นเกมไงพี่ก็คือเสาร์อาทิตย์อ่ะผมก็ไปทำพาร์ทไทม์ทางเต็มวัน2วันเลยแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยที่ไปเรียนมหาลัยที่ผมโดดเล่นเกมก็เอาเงินตรงนั้นไปเล่นแม่งกูจะเล่นเองมีวันละ2แล้วกูจะเล่นอยู่ได้ทั้งวันไอ้เหี้ยออกไอ้เหี้ยละเรียกกูไปไม่เคยจ่ายให้กูเลยจ่ายให้ไอ้จิวคนเดียวไอ้สัตว์มีอ่ะแถมเอาของกูไปด้วยแล้วก็บอกจิวว่ามันก็ไม่ใช่ของไอ้พลซะทีเดียวนะคุยอย่าไปบ่อยพลด้วยอย่าบ่อยพลด้วยแค่นี้ก็พีรุนแล้วบอกพี่ตุ้ยอย่าไปบ่อยพลถ้าบอกของมึงมึงก็คุยกูดีๆแล้วเอาไปดิถ้าบอกของมึงมึงต้องมั่นใจเลยว่าเนี่ยของมึงมึงก็บอกเดี๋ยวของมึงเออไม่ใช่ไปเหี้ยไปแอบออกไปแล้วบอกว่าไม่ใช่ขอยพลสักทีเดียวยาโดยาเดทัดเซเกอร์ครับหลักไปเหี้ยแล้วแค่ไปอยู่ทินาริซันโมเซโนซันโมเดคาเกเตรุนดะเกโดวาตาชิตาชิโอเตซไดไตคาราซุยเตะลงไปขายบัวลอยอีกโมงทำไมขยันวะมาม่าってところかな考えを変えたらลูกน้องไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้方向性が見えてきてเอ้าไปลูกน้องลาอ่ะ簡単に説明するね私が思うにあの予言が指し示している4つの命題はそれぞれ4つの異なる領域を指していると思うのあらつまりだよเอาง่ายคือคนลาวเนี่ยดูจะทำงานได้ทนกว่าใช่ไหมอ๋อแล้วเขามีใบอนุญาตใช่ไหมขับขอเรียบร้อยง่ายๆคือคนลาวเนี่ยทำงานคือเราบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำแบบเขาทำเขาไม่เกี่ยงใช่ไหมこの予言の中にさえでいいかね特定の人を探さなければならない命題だ。คือคุยลูกจ้างกี่คนที่จ้างไว้もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ขยันด้วยใช่ไหมคนนี้ってことは今から頭を働かせ。ไม่คือคนนี้โอเคเลยใช่ไหมคือแบบให้ทำอะไรก็ทำแบบไม่ต้องบอกเลยเขาบอกทีเดียวเขาก็ทำให้แล้วใช่ไหมทุกเรื่องหมายถึงพอจะเปิดร้านเขาก็เกมของเขาเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกแล้วคนที่ร้านพี่อ่ะทำไมมันชอบหายชอบเกี่ยงเนี่ยมันอยู่ร้านแล้วหายไปไม่เฝ้าร้านไปไหนอ่ะ錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし。แล้วก็รับเงินเดือนด้วยอัลเบโด先生はこの方面の専門家だ。เดือนเท่าไหร่วะไอ้ของสองคนนั่นอ่ะที่ผู้ชายที่คนไทยอ่ะเดือนละหมื่นนะได้คนลาวอ่ะจะสำหรับคนเราได้หมื่นหนึ่งโหน่าจะเยอะแล้วบางพี่สมัยประเทศเขาอะหมื่นหนึ่งนี่สำหรับคนเราที่เยอะนะพี่แล้วไปขึ้นได้หมื่นนะทำงานดีง่ายๆคือทำงานเท่ากับสองคนเลยใช่ไหมทำคนเดียวเนี่ยอันนี้คือหมื่นเดียวปุ๊บได้งานเลยใช่ไหมคือยังไงพี่ถ้าเกิดคนเขาอยู่ปุ๊บเราไม่ต้องทำเลยเราจะเขาดูแลให้เขาทำให้หมดเลยใช่ไหมทินาริซันมอริสโตนี่เรียกเอาคือจริงเหรอต้มบัวลอยทาเตียมบัวลอยทำทุกอย่างเองหมดเลยเหรอเจ็ดตายนี่มายวานายมิจิอานายนี่เราก็เก็บหมดเราเก็บด้วยใช่ไหมโอเคแล้วเขาเกี่ยงไหมโรสเป็นคนขยันที่ดูนิสัยจริงเหรอนิสัยดีด้วยใช่ไหมคนทำงานโฮโก้ว่าชี้ให้เห็นพี่ตุ้ยต้องเก็บไว้ในคนเนี้ยนี่ดีขนาดเนี้ยไอ้สัตว์เป็นพนักงานดีเด่นหรือเปล่าอย่างนี้อ่างเปาต้องมีให้บ้างแล้วตุ๊จีเนี่ยฮะให้เท่าไหร่วะพี่มันต้องมีให้แหละแล้วทีนี้เขาไปยิ่งเป็นกำลังใจยิ่งอยากอยู่กับเราไงเพราะพนักงานดีๆแม่หายากเว้ยมีความเชื่อมั่นที่สูงได้สิอุรานายเดชตงิฮอกโอมิจิบิเตอร์ดูคนเดียวทำงานเท่าสองคนได้ยี่ห้อ
แล้วคนลาวเนี่ยไม่เคยหยุดเลยใช่ไหมมาตรงเวลาด้วยแล้วกลับมาก่อนเวลาด้วยแล้วตอนเก็บร้านเขาเก็บให้หมดทุกอย่างคือง่ายๆคือพอเจ้าคนเนี้ยร้านไม่ต้องเฝ้าเลยใช่ไหมโอเคสบายเลยวะแต่ตอนจ้าง2คนนี่ไร้ค่ามากเลยอย่างเงี้ยลูกค้ามาเยอะมึงต้องอยู่ไม่ใช่หรอตามหลักและอย่างจีพี่ตุ้ยพอมี2คนเนี่ยมึงต้องงานต้องเบามากขึ้นเยอะเลยนะกลายเป็นว่างานหนักกว่าเดิมไม่ด่าหรอมีการตักเตือนเลยไหมほかに候補はいるか？แล้วนี่คือไล่ออกไปแล้วใช่ไหม考えてみるね。มันออกเองเหรอไล่ออกพี่ออกเองด้วยもしかしたらもう一人いるかも。アルベド先生はセピロス騎士団遊撃招待のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるの。ミカさんはその隊の測量士なんだけど。เอ็ดอ๋อแปลว่าแม่เขาอะก็น่าจะรู้นิสัยลูกพอดีแหละเลยมาโวยเลยมาขอโทษเนี่ยแต่ก็ไม่ทันแล้วเฮียถ้าเป็นผมเจออย่างเงี้ยแค่เดือนเดียวอะกูให้ออกเลยสัตว์พี่ตุ้ยให้กี่เดือนจ้างกี่เดือนเนี่ยคนเนี้ยไอ้คนที่กูเจอแค่เดือนเนี้ยเป็นอย่างงี้กูไล่ออกแล้วเฮียอยู่ตรงเฮียเลยล่ะจ้างไว้แล้วกูเหนื่อยขึ้นเนี่ยมีประโยชน์เลย場所を変えて話してもいいかな。おう、コレイの状況を確認しに行くんだろ。一緒に行こうぜ。あ、แต่ง่ายๆคือพอมีคนลาวเนี่ยคนเดียวพอไม่ต้องมี2คนเออนี่แหละพี่เหตุผลสัตว์นี่แหละเหตุผลวี่ว่าทำไมคนไทยหลายๆร้านน่ะชอบจ้างคนลาวไอ้สัตว์แม่งขยันกว่าเราเยอะแต่ข้าเมย์จะไปจ้างนะพี่เอาจริงข้าเมย์เนี่ยน่ากลัวนะไม่แต่ว่าที่ผมเคยเจอตอนนั้นด้านโจ๊กอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กว่าจะเจอเนี่ยกว่าจะมาเจอดีๆแม่งก็ลำบากอ๋อถ้าดีก็โอเคแต่คาเมนเคยเจอขโมยของไอ้เหี้ยコレイさん早く来ちゃってごめんなさい。ของผม大丈夫そう？スクローズ。นิสัยดีใช่ไหม？今準備してて。โชคดีผมเจออะไรบ้างเปิดร้านโจ๊กกับพ่อเว้ยก็มันก็จะมีเป็นตามสั่งด้วยใช่ไหมก็จะจ้างไปสองคนมีผู้ชายผู้หญิงเป็นคาเมนนี่แหละเนี่ยผู้ชายก็ทำมาหานู่นนี่นู่นนี่ใช่ไหมแล้วตอนหลังเว้ยก็สงสัยเฮ้ยทำไมลูกค้าสั่งข้าวผัดปูแล้วชอบบอกเขาหมดวะแล้วกูก็ตอนนั้นก็เลยเปิดกล้องดูแล้วก็เช็คของดูว่าอะไรไอ้เหี้ยแม่งเอาปูก้อนๆแต่พี่ที่ใส่ข้าวผัดให้ลูกค้าเนี่ยแม่แอบเอากลับบ้านไปกินไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยแล้วปูก้อนมันแพงนะเว้ยไม่ได้ถูกเลยไอ้สัตว์เป็นปูก้อนกระป๋องอ่ะก็เอาไปทำข้าวผัดแล้วก็ใส่กระเพรากระเพาะปลาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเวลามาสั่งเงี้ยแต่แม่งทำไปสั่งมาทีไรไม่เคยไอเมนูนี้มันไม่เคยได้ไม่ค่อยได้ขายน้อยนะเว้ยแต่ทำไมไม่ของหมดตลอดไอสัตว์แล้วเราก็ไม่ได้เช็คตอนแรกเนาะเขาก็มาเบิกว่าอะไรขายเขาก็ลิสต์มาแล้วก็กระจายตังค์ให้เขาไปซื้อซื้อปุ๊บพอของมาก็เช็คของแต่พอถึงเวลาจะขายอ้าวไม่มีขายอีกแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเช็คว่าชิมไอ้เหี้ยมึงเอาปูก้อนกลับไปแดกมึงทำกูคือกูให้มึงทำอาหารน่ะก็คือมึงจะทำกะเพราหรือทำข้าวราดข้าวอะไรก็ได้ตามเอากลับบ้านไปกินได้ในกล่องอ่ะได้หมดแต่กูไม่เคยบอกให้มึงเอาปูก้อนจากกระป๋องอ่ะกลับไปแดกไอ้สัตว์มื้อเย็นมึงจะรู้กูไปได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระป๋องก็ต้อง400 กว่าบาทโวยตอนนั้นน่ะแล้วมึงก็กลับไปกินไอ้เหี้ยกูให้มึงกินคือสวัสดิการมึงอ่ะคือข้าวตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอ่ะให้2มื้อแต่มึงเสือกเอากูก้อนกูไปเด็กไปกินด้วย
บอกมาแล้วด้วยบอกมาแล้วว่าเออเนี่ยห้ามนะไม่ได้นะอันนี้ไอ้ตู้นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้ามนะตรงนี้กินได้ตรงนี้ได้อันนี้ได้นะเออแม่งไอ้สัตว์เอาของแพงเอาของแพงไปแดกเลยสัตว์ไม่ได้เช็คไงพ่อผมเฝ้าอยู่แล้วเดี๋ยวนั่งอยู่เคาน์เตอร์เก็บตังค์พนักงาน2คนคนหนึ่งก็อยู่ข้างหลังทำอาหารตามสั่งอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างหน้าขายโจ๊กส่วนกูนี่ก็ล้างจานล้างออเดอร์ตอนนั้นแต่กลายเป็นว่าไอ้เหี้ยกูนี่กินธรรมดามากเลยกินโจ๊กกินธรรมดามากส่วนไอ้ลูกน้องกูนี่แดกก้อนกระป๋องเหี้ยตัดแม่งแดกรู้ว่ากูขี้เหี้ยแล้วก็ไม่รู้ไงพี่จนผ่านไปจนแบบเฮ้ยแม่งอะไรวะกว่าจะรู้ก็เป็นเดือนอะไม่ได้เช็คเองไงให้ลูกค้าให้ลูกน้องเช็คแล้วมันก็ลิสต์มาเว้ยแล้วไม่ได้ดูเว้ยพอมาตอนหลังเริ่มมาลองมาดูเองเด้ว่าเฮียเพิ่งสั่งมาไม่มีแล้วก็กูก็อยู่ร้านตลอดกูไม่เคยเห็นมีใครสั่งในเมนูกูเนี่ยแล้วทำไมมันลดวะกูกระป๋องมันหายไปไหนสั่งมาจะสั่งมารอบละประมาณ40กระป๋องสั่งมาทีละ40กระป๋อง40กระป๋องทุกรอบเลยแล้วพอหมดก็จะเติมเพิ่มเข้าไปให้มันเต็ม40เนี่ยแต่พอไปดูยังไม่มีใครสั่งออเดอร์ปูเลยทำไมมันเลยอยู่30กว่ามันหายไปไหนวะแล้วก็ถามน้องบอกอ๋อไม่รู้ก็จะมีลูกค้าสั่งเลยพี่หรออ๋อโอเคก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เว้ยเชื่อนะไม่รู้แล้วพอแบบถึงเวลาปุ๊บก็ยังไม่มีลูกค้าสั่งนะอันนี้ก็ยังไม่มีนะแต่มันก็ยังลดไปเอกูกระป๋องก็ยังลดอยู่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ละเออแล้วพอตอนหลังอะจับได้พอรู้ว่าไอ้เหี้ยดูไม่เอาไปกินตอนหลังกูก็เลยวิธีแก้กูว่าเอาปูกระป๋องเนี่ยก็เอาเก็บใส่ตู้แล้วก็ล็อกเมนูถ้าเกิดจะมีคนสั่งเมนูนี้ให้มาบอกยังไม่ได้ไล่ออกไอ้เหี้ยแต่มึงอยากมีเมนูนี้ให้มาบอกไอ้สัตว์แล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันก็มีขโมยของเยอะอะพี่กระทะอะไรเพิ่งเอากลับบ้านก็มีหลายอย่างหม้อเงี้ยจานไม่เอากลับบ้านเพราะเราไม่ได้นับมันก็หายอะไม่เอากลับบ้านเอาอะไรหายเอากลับบ้านมาพม่าใช่ไหมคนไทยด้วยเฮียโอ้แม่งคนเป็นคนเขมรเลยสัตว์เราแม่งเอากลับบ้านティマヨスは最近恋愛にのめり込んでいて誓ってたのは好きな女の子から OK をもらえるまで絶対嘘の話はしないし絶対怠けたりしないってこいつ好きなやつが出てきたそうなんだのえのえのこのカメラがフォーカムカムお前は知ってるのか私もまだ会ってないのただリーユエ出身としか。あ、怖いめな。ロワロワ怖いロワヘプディシェイ。話がとても面白くて雰囲気も素敵で。だ、僕も知ってる。とても興奮して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 。そういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙には、あ、だランガイ、ドンキングとや、がどう奪い物か、バーム、じゃない？ポクタウ、ポクアレモーね、どうだこれ？送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。ミミ、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前、レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚に
ลาเบเลต้าวัตสตันดาแล้วก็ไอตอนที่กำลังจะปิดร้านก็คือเลิกขายแล้วก็แบบอ่ะก็ให้พนักงานก็แบบเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้แล้วปิดร้านให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็กลับกูก็มารู้ตอนหลังเว้ยแม่เอาพัดลมใบน้ำกูด้วยแล้วหันแล้วก็ติดต่อไม่ได้ละไปไหนไม่รู้ไอ้พัดลมตัวใหญ่ๆที่ไอ้น้ำอ่ะที่แบบเอาพัดลมที่เอาที่ไอ้น้ำเป่ามันหายไปทั้งอันเลยเว้ยมี2ตัวหายไปตัวนึงไม่เอาไปด้วยเหี้ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบคอมเมนต์พี่จริงๆคือผมไม่ชอบคนคอมเมนต์เลยเพราะว่าไอ้นี่ก็หนึ่งที่แบบมันขี้ขโมยแล้วตอนเด็กๆก็ตอนที่แบบรีโนเวทบ้านก็มีคนใช้ก็เป็นคอมเมนต์ใช่ไหมตอนนั้นแม่จ้างมาก็เป็นคนใช้อ่ะตอนเด็กๆเข้ามาช่วยทำรัดสร้างอบรีดแม่ก็ขโมยสเก็ตบอร์ดกูขโมยเสื้อจากบริการอันใหม่ๆเลยขโมยนู่นขโมยนี่แม่งหายไปเยอะเลยของอ่ะเอฟอนとかを思い浮かべるかな。ผมก็เลยไม่ค่อยชอบพวกคอมเมนต์เท่าไหร่ผมเลยตาหน้าที่เจอแบบไอ้เหี้ยขี้ขโมยอันที่แบบบางคนก็ไม่ได้เป็นอ่ะก็รู้แหละแต่แม่ก็สติไม่อดอคติไม่ได้มาจิรันดะยะใช่แต่อดอคติไม่ได้ไงพี่ถ้าที่แบบไม่ได้เป็นทุกคนโอ้ยคนลาวที่เจอไม่เคยมีคนขโมยนะคนลาวนิสัยดีกว่าคนลาวนี่ไม่ค่อยขี้ขโมยที่เจอคนเราเคยเหมือนกันก็เคยจ้างอยู่แต่ก็ไม่ขโมยนะคนเรานิสัยดีแต่ชอบที่ว่าคุยรู้เรื่องกว่าคนคอมเมนต์もしかしたらクレちゃんも入れられるかも。あの子の母親のアリスさんแต่คนเราเนี่ยภาษาใกล้เคียงเราอยู่แล้วเราพูดภาษาไทยทำปกติไปเขาก็ฟังเราเรื่องเพราะภาษาใกล้ๆกันเขาพูดกับมาแล้วเขาพูดกับมาแล้วก็ฟังรู้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดพี่เป็นคนอีสานนะพี่จะฟังรู้เรื่องทุกคำเลยถ้าอีสานเนี่ยมันจะเป็นภาษาคล้ายๆเราว่าภาษาอีสานคือภาษาเราเนี่ยแหละเฮียจริงๆอ่ะมินน่าสักสโนก็คิดเหมือนกันไหมโอ้ยนะそうだよねじゃあ別々に行動するのはどうその方が効率がいいと思ういいぜนมเลยวะทำไมได้หิวนมวะ情報収集にいい方法を思いついたんだわかったそうしよう旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから二人が一緒で私とコレイさんが一組ね。じゃあ、そっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。おう、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。一箇所目は図書館にしよう。リサさんはそこにいるはずだから。拠点…なんだか面白いな。じゃあ…ねじろ?もうちょっと違うよね。それか…アジト。